สวัสดีครับก็มาพบกับรายการชาร์ตเปอร์สเปกทีฟในช่วงบ่ายนะครับสำหรับตลาดช่วงเช้านี่ก็ตัวชนิหุ้นไทยก็มีการปรับตัวลดลงนะครับก็ตามตลาดหุ้นต่างประเทศแหละนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราจะมองว่าหุ้นไทยเนี่ยดาวไซด์จะต่ํากว่าเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่าทําไมนะครับช่วงเช้าเนี่ยเซ็นดิ้งเด็กติดลบไปประมาณ1นุด 2.8%นะครับเซ็ต0ิฟตี้เซ็ตรอยก็ใกล้เคียงกันนะครับเอเซก็ใกล้เคียงกันมี m อ i เนี่ยที่ลบลงไปมากกว่าหน่อยนะครับก็คือลบไป1.65%นะครับเซกเตอร์ที่ปรับตัวลดลงมากสุดในวันนี้เนี่ยก็คือเซกเตอร์ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อาจจะตามตัวของ NASDAQ ด้วยนะครับที่ NASDAQ เนี่ยปรับตัวลงมาแรงนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูใน กราฟลาย30นาทีกันก่อนดีกว่านะครับว่ากราฟลาย30นาทีเนี่ยรูปแบบของเซ็นติเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มันก็เป็นการปรับตัวลงเนี่ยตามกรอบของดาวเทรนชานเอลนะครับคือเดือนธันวาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็วิ่งตามกรอบดาวเทรนชานเอลตลอดนะครับมันก็มีจังหวะที่ลงมาที่ด้านล่างนะครับมีจังหวะที่รีบาวไปด้านบนนะครับมีจังหวะที่ลงมาด้านล่างนะครับมีจังหวะรีบาวแต่รอบล่าสุดเนี่ย อาจจะรีบาวขึ้นไปไม่ถึงกรอบบนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ปรับตัวลงมาต่ำกว่ากรอบล่างมามาที่กรอบล่างอีกครั้งนึงแล้วนะครับซึ่งการลงมาทำกรอบล่างในในรอบนี้เนี่ยถือว่ามีโอกาสจะทำ bullish d i v e r g e n c ขึ้นมาด้วยนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยตอนตรงนี้นะครับจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้เนี่ยมัน divergence เนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จะเห็นว่า RSI เนี่ยพอๆกันนะครับ แต่ว่าในารอบนี้เนี่ยสังเกตว่าที่ลงมา1383 i เนี่ยเนี่ยรอบนี้เนี่ยคือไม่ได้ลงมาต่ำมากเท่าไหร่ละนะครับก็เลยมองว่าแถวประมาณ1383อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงบ่ายก็ยังยังพอมีลุ้นที่จะเกิดแรงซื้อกลับได้บ้างนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดในช่วงบ่ายเนี่ยมันสามารถดันกลับมาปิดเหนือ1390ได้เนี่ยอันนี้ภาพจะสวยเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเราเราลองนึกภาพ Candlestick วันนี้นะครับ ในช่วงเช้าเนี่ยมันเปิดมาแบบนี้นะครับมันเปิดมาแบบนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงบ่ายเนี่ยมันสามารถดึงกลับไปได้เนี่ยสมมติเกิน1,1390เนี่ยหรือขึ้นไปถามประมาณสัก1,395เนี่ยตัวแคนเดิลสติ๊กเนี่ยมันจะเป็นแคนเดิลกลับตัวเลยแล้วเป็นการคอนเฟิร์มว่า1,390เนี่ยไม่หลุดโอกาสในการรีบาวเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาเยอะขึ้น ดังนั้นก็ในช่วงบ่ายก็ติดตามดูไปนะครับถ้าเกิดกลับมาปิดเหนือ1390ได้เนี่ยช่วงในไทยตลาดเนี่ยน่าจะเป็นการน่าจะเป็นจุดในการหาจุดซื้อนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแคนเดลกลับตัวได้นะครับโอเคมาที่ภาพของ s e ิ๊กเ i อร์อินเด็กซ์ฟิวนะครับสำหรับตัวของ f ิวเจอร์เนี่ยคล้ายๆกันนะครับมันก็ลงตามกรอบของดาวเทนชานแนลแหละนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น มันก็ถือว่าเป็นโซนของกรอบล่างละนะครับฟิวเจอร์ช่วงหลังนี้เราเราเป็นพอร์ตว่างมานานเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเป็นจังหวะในการเริ่มซื้อเริ่มเปิดลองแล้วนะครับแต่การเปิดลองเนี่ยเราแนะนําว่าแบ่งฐานะเป็นสส่วนนะครับก็คือเนื่องจากตลาดช่วงนี้มันผันผวนสูงนะครับเราคงจับแบบจุดบอททอมเป๊ะจะยากนะครับก็เลยมีการบริหารความเสี่ยงโดยการแบ่งฐานะเป็นสส่วนส่วนแรกเนี่ยแปด้าถึงประมาณ854เนี่ย ที่เป็นกรอบล่างของดาวเทนชานเอลเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดในการเปิดลองส่วนแรกแล้วนะครับส่วนจะไปเปิดลองอีกส่วนหนึ่งตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็คือต้องต้องรอดูตามตลาดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เปิดลองแค่ส่วนเดียวก่อน8 5 2ห้ถึงแปดหะเพราะเราคิดว่าก็เป็นโซนล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัว ISI เนี่ยมีการทำา u u l l s h d i v e r g e n นต e เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ขอใช้ PowerPoint lecture อีกครั้งหนึ่งนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันแบบสำคัญสำคัญเนี่ยเราก็จะแบบเอาภาพเนี่ยมาใส่ PowerPoint เลยนะครับก็สิ่งที่จะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเทียบกับตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับคือผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยสมมติถ้าใครตื่นช้ามาเห็นว่า S&P ห้าร้อนะครับ Nasdaq อะไรเงี้ยปรับตัวลงนะครับหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเนี่ย นะครับคนอาจจะกังวลว่าโอเคหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันน่าจะปรับตัวลงไปต่อนะครับซึ่งระยะสั้นเนี่ยมันก็จริงแหละเพราะว่าถ้าเกิดหุ้นต่างประเทศลงเนี่ยของเราเนี่ยก็มีโอกาสจะลงแต่ว่าโลกที่มันเป็นยุคหลังอ่าเป็นยุค QT มาเนี่ยนะครับผมว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละตลาดเนี่ยมันจะไม่ได้สอดคล้องกันมากละคือถ้าเกิดเราย้อนไปยุค QE เนี่ยหลังประมาณ2 0 0พันแปเป็นต้นมาเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยคอลเลชันแต่ละประเทศเนี่ยมันจะสูงมากนะครับแต่เวลามันมัน จบ QE แล้วมาเปลี่ยนเป็นยุค QT เนี่ยเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยบางทีเนี่ยไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกันเป๊ะๆนะครับนึกภาพได้ง่ายปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ย outperform สารัสนะครับไทยแทบไม่ลงเลยสารัสนี่คือลงหนักมากแต่ปีนี้เนี่ยการวัดในช่วงแรกของเราเนี่ยจนมาถึงจนมาถึงเดือนตรงนี้เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยนะครับของเราเนี่ยติดลบเยอะนะครับในขณะที่สารัสนี่ ยังอยู่ในในแดนบวกนะครับก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่จะเป็นต้องสอดคล้องกันเป๊ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมันมีสัญญาณที่น่ากลัวมากกว่านะครับเพราะว่าสัญญาณของหุ้นสหรัฐที่เป็นเชิงลบเนี่ยมันเพิ่งเกิดแบบสดสด,สดใหม่ๆนะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยเวลามันจะเป็นขาลงเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะเตือนเราคือการหลุดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ เราเคยมีการคุยเรื่องเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปเนี่ยประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะครับอันนี้คือกราฟเซตนะครับเซตของเราเนี่ยผมวงเส้นสีเหลืองไว้คือจุดเตือนจุดแรกเนี่ยเวลามันจะปรับตัวลงคือหลุดต่ำกว่าเส้น200วันซึ่งเซตของเราเนี่ยหลุดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับในขณะที่ S&P 500เนี่ยปีนี้เนี่ยเพิ่งจะหลุดต่ำกว่าเส้น200วันเนี่ยลงมาเป็นวันแรกนะครับลงมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับ แล้ว NASDAQ ็กล่ะนะครับ NASDAQ เป็นยังไง NASDAQ เนี่ยยังไม่หลุดเส้น200แต่ว่าใกล้มากแล้วนะครับใกล้มากแล้วดังนั้นถ้าเกิด S&P 500หลุดนะครับ NASDAQ หลุดเนี่ยสัญญาณลบเนี่ยมันจะสดใหม่มากนะครับดังนั้นตัวไหนที่มันเกิดสัญญาณลบสดใหม่เนี่ยเวลามันลงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงได้มากกว่านะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมันมันลงนํามาแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าการที่มันจะลงไปต่อแบบแรงๆเท่าเขาเนี่ยไม่น่าจะ ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าโอกาสน้อยแล้วกันนะครับในไหนเราคุยเรื่องตรงนี้มาแล้วนะครับเราลองมาดูตรงนี้กันต่อนะครับสำหรับเวลาดัชนีเนี่ยมันหลุดเส้น200ร้อวันเนี่ยมันหลุดแล้วเป็นยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ผมขอย้อนไปดูสไลด์แรกๆเลยที่เราเคยเคยคุยกันเรื่องเรื่องแผนการเล่นของเซตนะครับน่าจะเป็นเดือนมีนาคือจังหวะที่มันเริ่มหลุดเส้น200้อยวันของเซ็ตเนี่ย เราเคยคุยกันว่ามันมีเคสไม่กี่เคสหรอกเคสแรกคือลงมาแล้วแบบไม่หลุดนะครับส่วนหลุดเนี่ยมันมี2แบบแบบหลุดแล้วก็มีจังหวะวกกลับคือหลุดแล้วนะครับมีจังหวะเด้งกลับมาที่เส้น200ครั้งหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือหลุดแล้วแบบหลุดเลยยาวไปเลยนะครับแต่ปกติเนี่ยมันมักจะเป็นการหลุดแบบเด้งกลับนะครับนี่ผมให้ดูตัวของของเซตก่อน ครับเนี่ยเซตเนี่ยเซตหลุดเส้น200วันเห็นไหมครับหลุดเสร็จปุ๊บมีจังหวะเด้งกลับมาทีนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าพวก n a s d a ด็ก5 0เสแเนี่ยสมมติถ้าเกิดมันหลุดลงไปแล้วนะครับหลุดลงไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเคสเดียวกันก็คือว่าหลุดไปเสร็จเนี่ยสมมุติลงมาแถวแนวรับสมมุติลงไปสักสี่พันก็ได้นะเอสแอนพีห้าราจะมีจังหวะที่เด้งกลับนะครับหรือ n แอสเดเนี่ยหลุดเส้น 200วันลงมานะครับสมมติลงไปสัก12ื่นงเงี้ยนะครับหลุดหลุดลงไปเสร็จปุ๊บลงมาเนี่ยแล้วมีจังหวะเด้งกลับนะครับไอ้ตัวจังหวะที่มันเด้งกลับเนี่ยแหละนะครับผมคิดว่าไอ้รอบของการเด้งกลับของพวกดัชนีต่างประเทศเนี่ยตัวของหุ้นไทยเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่แบบรีบาวได้ได้ไกลกว่าเพราะว่าเราเนี่ยมีการลงนํามาก่อนนะครับมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้สังเกตคือการหลุดเส้น200วันเนี่ย มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนในในเบื้องต้นมากกว่าไอจุดที่แบบน่ากังวลจริงๆเนี่ยคือจังหวะที่แบบพวกเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นเนี่ยมันมีการตัดลงตัดตัดลงมานะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น book days cross แหละนะครับอย่างในกราฟนี้นี่ผมเอาเส้น100กับเส้น200นะครับเราลองย้อนไปดูปีที่แล้วก็ได้นะปี2022นะครับจังหวะที่มันหลุดเส้น200ของ NASDAQ เนี่ยคือหลุดประมาณช่วงเดือนมกรานะครับ แต่เส้น100ตัดเส้น200เนี่ยนะครับเป็นเดสคลอสเนี่ยประมาณเดือนมีนาผมวงตอนหลุดเนี่ยด้วยเส้นสีเหลืองนะครับวงตอนคลอสด้วยเส้นสีแดงนะครับก็คือเหมือนตรงเนี้ยเราเราอาจจะมองว่าตรงเนี้ยมันคือเหมือนสีเหลืองนะครับคืออาจจะหลุดหลุดเสร็จปุ๊บอาจจะมีรีบาวก่อนนะครับรีบาวจนรอให้เส้น100เนี่ยตัดลงมาต่ำกว่าเส้น200เนี่คือถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มเชิงลบแบบสุดๆสำหรับพวกตัวของ NASDA q นะครับ S&P 500ก็เหมือนเหมือนกันนะครับตอนปีที่แล้วเนี่ยนะครับจังหวะหลุดเส้น200ของมันเนี่ยมันเริ่มหลุดประมาณสักเดือนมกรากุ่ภานะครับแต่ว่าเดสคลอสเนี่ยที่มันมาเกิดเนี่ยมันมาเกิดประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาก็คือหลุดปุ๊บหลุดเสร็จปุ๊บนะครับมีจังหวะรีบาวแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเวลาเกิดเดสคลอสเนี่ยมันถึงจะเป็นจังหวะที่เป็นขาลงจริงๆนะครับอโอเคเราน่าจะ น่าจะพอพอเห็นภาพนะครับว่าปกติเนี่ยเราเล่นหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะครับหลุดเส้น200อวันเนี่ยมันแปลว่าตลาดเริ่มมีปัญหาละถ้าหลุดเส้น2 0 0วันเสร็จเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้ลวมมแ,ลแต่ว่าการหลุดรอบแรกเนี่ยมักจะเป็นการหลุดแล้วมีจังหวะรีบาวกลับซึ่งในจังหวะรีบาวกลับเนี่ยต้องดูต่อถ้าเกิดพวกเส้นค่าเฉลี่ยเส้นสั้นเนี่ยเช่นในอย่างในรูปนี้คือเส้นหนึ่งรนะครับลงมาตัดต่ำกว่าเส้น200อเนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับก็เป็นเดยคลอสนั่นเอง นะครับโอเคก็ okay, จะเห็นว่าภาพโดยรวมเนี่ยของเราเนี่ยมันมันสัญญาณลบมันนํามาก่อนแล้วนะครับหลุดเส้น200วันมาคือเดือนมีนานะครับแล้วมาเกิดแบบตัวของเด s คลอสเนี่ยประมาณสักเดือนพฤษภาคมถุนายนนะครับเราก็เลยแบบลงนํายาวมาเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่เราเนี่ยเกิดสัญญาณลบเนี่ยมาก่อนเขานะครับเวลาลงถ้าต่างประเทศลงเนี่ยเราน่าจะเริ่มลงน้อยกว่า แล้วเวลาจังหวะที่เขาเริ่มมีการรีบาวเนี่ยเราน่าจะรีบาวได้ไกลกว่านะครับก็ภาพโดยรวมเนี่ยในการเปรียบเทียบระหว่างตัวของตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือช่วงหลังเนี่ยผมว่ามันจะเป็นมันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือเหมือนว่าจะมีหุ้นประเทศหนึ่งเอาไปฟอร์มอีกประเทศนึงอันเดอร์ฟอร์มนะครับแต่มันก็จะจะสลับกันไปสลับกันมาแหละนะมันไม่น่าจะเหมือนกับ10ปีที่แล้วนะครับสิปีที่แล้วต้องบอกว่ามันเป็น มันเป็นเทคมิราเคิลมากนะครับก็คือว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเอาเปอร์ฟอรหุ้นทั่วโลกได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าสิาปีหลังจากนี้นะครับมันไม่น่าจะเป็นการเอาเปอร์ฟอรขนาดนั้นอีกแล้วน่าจะเป็นการแบบสลับกันแพ้สลับกันชนะมากกว่านะครับซึ่งตอนเนี้ปีนี้เราก็ถือว่าเราแพ้เข้ามาเยอะแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าการจะลงของเราเนี่ยดาวไซด์มันจะจํากัดมากกว่านะครับโอเคนะครับก็กลับมาที่ตัวหุ้นนะครับสําหรับ คุณแนะนําในช่วงบ่ายนะครับก็ยังเป็นตัวที่มันอยู่โซนต่าๆนะครับก็คืออย่างตัวของ A เดบันยูซีนะครับก็เวลาตลาดเนี่ยนะครับเวลาตลาดมีการทําโลเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับคืออย่าเพิ่งไปปิดจอนะครับพยายามดูว่าตัวไหนเนี่ยไม่ทําโลนะครับถ้าเกิดตัวไหนไม่ทําโลเนี่ยมันก็จ,จะเป็นเป็นจังหวะให้เราเริ่มพอเล่นเก่งกาไรได้นะครับอย่างตัวของ A เดบันยูซีเนี่ยนะครับมันก็ วันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ทําโลนะครับคือถ้าเกิดมันไม่ทําโลเนี่ยเวลารอบรีบาวเนี่ยมันน่าจะรีบาวได้ดีกว่านะครับเมื่อวานเอเดนยูซีก็รีบาวแรงเหมือนกันไปชนเส้น20แล้วก็ถอยลงมาแต่วันนี้ไม่ทําโลนะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสาที่จะรีบาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับคือประมาณช่วง3.48นะครับแนวต้านคือเส้นแถวเส้น20วันละประมาณช่วง3.66ก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็ประมาณ3.76สําหรับ AWC อนะครับ stop l ล s s ถ้าเกิด ต่ำกว่า3.4นะครับประมาณแถวแถวโลเดิมอีก2ตัวนะครับก็จะเป็นมาจากหุ้นที่ลิงก์กับตัวของราคาน้ำตาลนะครับก็จะเป็นตัวของ KSL นะครับสำหรับ KSL ก็มีการฟื้นตัวขึ้นนะครับวันนี้เป็นการฟื้นแบบ breakout ด้วยนะครับก็คือเป็นกรอบ s ซ d e เว y นะครับแล้วก็มีการเบรกเอาขึ้นมาดังนั้น KSL ก็น่าที่จะฟื้นตัวได้ต่อนะครับแนวต้านคือ3.04แล้วก็3.14แนวรับก็คือประมาณช่วงแนวเบรดนะรประมาณช่วง2.88 stop Loss ลถ้าเกิดต่ำกว่า2.8ส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวง BRR นะครับจะเห็นว่าตัว BRR เนี่ยลงมาที่แนวรับแล้วมันมันไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยคือไอ้หุ้นที่แบบรีบาวส่วนตลาดได้เนี่ยมันก็ต้องมีการ มีการโชว์ว่ามันแข็งกว่าตลาดก่อนนะครับอย่าง BRR เนี่ยรอ,อบล่าสุดเนี่ยก็คือไม่ทําโลใหม่ไปแล้วนะครับเวลาไม่ทําโลใหม่เสร็จปุ๊บแล้วมันกลับมายืนเส้น20วันได้มันก็เลยเกิดรอบรีบาวขึ้นมาแนวรับสําหรับ BRR เนี่ยคือประมาณช่วง5.45นะครับแนวต้านคือ5.8แล้วก็6บาทส่วน Stop l o อ s ถ้าเกิดต่ำกว่า5.2นะครับสำหรับตัวของ BRR นะครับช่วงนี้ก็ เน้นหุ้นโซนต่ำนะครับตัวไหนต่ําแล้วยืนได้ดีกว่าตลาดเนะี่ยยิ่งดีนะครับคือต่ํแต่แบบไม่ต้องขนาดทํานิวโลลงไปเนะี่ยยิ่งดีนะครับแล้วถ้าเกิดเวลามันเกิดรอบการฟื้นตัวเนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวได้ได้แรงกว่านะครับโอเคนะครับก็มาถึงเวลาของคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของ CPO นะครับสําหรับ CPO นะครับวันนี้ปรับตัว ลงมาเหมือนกันแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ทำนิวโลนะครับไม่ไทำนิวโลแต่ถามว่าไม่ทำนิวโลแต่ตรงนี้ซื้อเลยไหมผมว่าก็อัะยังนะครับเนื่องจากว่า,าแคนเดลเนี่ยมันมันไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับดางนั้น CPO เนี่ยรอดูการกลับตัวของแคนเดลก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดราคาไม่ทำนิวโลแล้วแคนเดลกลับตัวได้เนี่ยนะครับรอบของการรีบาวเนี่ยมันน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับ c p r นะวันนี้แท่งแดงยาวอาจจะรอรอนิดนึงนะครับถัดมาเป็นตัวของ BCH นะครับสำหรับ BCH ก็ก็พอเล่นได้แหละนะครับก็ตัวนี้มันจะถือว่าแนวโน้มเนี่ยเป็น s i ด์ w วอ Up นะครับจังหวะของแนวรับเนี่ยมันจะเป็นเส้น uptrend line นะครับประมาณช่วง19.7นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับ แต่ว่าการเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเล่นโดยไม่มีสต็อปล็อตเนี่ยมันก็ต้องมีสต็ล็อตแหละนะครับสต็ล็อตเราใช้เป็นโลของวันนี้เลยนะครับวันนี้มันมีโลอยู่แถวประมาณช่วง19.4นะครับแล้วก็รับประมาณ19.7แล้วก็วาง stop ล็อตที่19.4นะครับถามว่าทำไมหุ้นขาขึ้นต้องมี stop ล็อตไว้ด้วยนะครับเพราะว่าขาขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมาเป็นขาลงได้เหมือนกันถ้าเกิดมันหลุดเทรนด์นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเริ่มมีตััววขององไรเรนะป็ตก ลงมานะครับเวลาเราเล่นเราก็ต้องมีจุดระวังไว้เสมอว่าเราซื้อหุ้นที่เป็นขาขึ้นก็จริงแต่ถ้าหลุด stop l ลอ s ก็แปลว,ว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นละก็ต้องมีจุดในการวาง Stop l ลอ s เสมอนะครับส่วนเนวต้านะครับประมาณช่วง2.5ถัดมาเป็นตัวของเดลต้านะครับสำหรับเดลต้าเนี่ยมีโอกาสจะปรับฐานแรงแค่ไหนนะครับคือเดลต้าเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหรไหรอกนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราที่เราให้ดูไปเนี่ยเนสแบกก็เป็นดัชนีที่น่ากลัวเนี่ยเพราะว่า มันกำลังจะหลุดตัวเส้น200นะครับคือเดลต้าเนี่ยเป็นตัวแทนของหุ้นพวกเทคอะไรเงี้ยนะครับก็ยังถือว่ามีโอกาสจะจะลงมาต่อนะครับแนวรับแรกเนี่ยผมก็มองประมาณช่วง70นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่า70จะอยู่นะครเพราะว่าเวลามันลงไปเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันมันจะหลุดลงไปลงไปถึงจุดตรงไหนนะครับปกติเนี่ยสมมุติเราจะคอว่า หุ้นตัวไหนเนี่ยมันมีโอกาสจะรีบาวเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่รู้หรอกว่า,วามันจะลงไปตรงไหนนะครับเราจะรอแคนเดลกลับตัวเนี่ยอย่างตอนนี้แล้วตอนรอบพิลาที่เดลต้าเนี่ยมีรอบกลับตัวสอสวันเนี่ยเราก็จะเห็นแคนเดลแท่งนี้ก่อนเราถึงจะบอกได้ว่าโอเคน่าจะมีเทคนิคอลรีบาวน์นะครับเวลาเห็นแคนเดลลงมาแรงแบบนี้ก็ยังยังมองลงต่อนะครับแต่แนแนวรับคร่าวๆเนี่ยก็มองไว้แถว70ก่อนแต่ว่าลงไปถึงก็ต้องดูอีกทีนึงแหละว่าพวกแคนเดลมันจะมีสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่า นะครับอ่าถัดมาเป็นตัวของบิ๊กคลิมนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราค่อนข้างจะชอบกลุ่มลงไฟฟ้านะครับเพราะว่ากลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยอ่าก่อนหน้านี้มันก็คือปรับตัวลงมาแรงนะครับแล้วเราคิดว่าตัวของบอลยิวเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเป็นต้นสัปดาห์ว่ามันก็ก็เริ่มตันๆนะครับถ้าเกิดบอลยิวเริ่มตันๆเนี่ยกลุ่มลงไฟฟ้ามันน่าจะยืนได้ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะเกิดรอบรีบาวน์นะครับก็อาจจะมีรีบาว์สั้นๆมาแล้วนะครับแล้วจังหวะเนี่ยที่ถอยลงมาเนี่ย มันก็ถอยไม่ได้ไม่ขนาดแย่จนทําโลใหม่นะครับก็เลยมองว่ากลุ่มบุ้งลงไฟฟ้านี่ยังมีโอกาสจะฟื้นได้ต่อจังหวะถอยลงมาเนี่ยบิ๊กริมเนี่ยแถวนี้ก็รับได้นะครับยี่แล้วก็วางสต็อปลอดไว้แถวโลเดิมประมาณ22.3สําำหรับตัวของบิ๊กลริมนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองมาแถวเส้น20วันนะรประมาณ25.75มาที่ PRTR นะครัสำหรับ PRTR ตอนนี้กราฟยัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือตอนนี้ผมอยากให้ไปโฟกัสกับหุ้นใหญ่ก่อนละกันนะคือหุ้นเล็กส่วนใหญ่ในที่ผมผมด,ดูอยู่เนี่ยกราฟมันยังไม่ค่อยสวยนะครับคือตัวนี้ก็ถือว่าลงมาแรงนะครับแล้วก็มีรอบรีบาวน์นะครับแล้วก็วันนี้โดนขายใหม่นะครับผมว่าจุดตรงนี้เนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่การทำฐานนะครับคือตัวนี้ถ้าเกิดเราดูจากธรรมชาติที่เราพอจะมีให้ดูเนี่ยกราฟมันน้อยนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเวลามันทำฐานเนี่ยก็กินเวลาไปตั้งเกือบเดือนหนึ่งกว่าทำฐานเสร็จ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผ่านมาแค่สัปดาห์เดียวนะครับเราเลยคิดว่าการทําฐานยังไม่เสร็จนะครับดังนั้นก็ยังไม่น่าเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟของอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเราให้ดูไปว่าตัวของอคุ้น n a s แ a กเนี่ยมันกำลังหลุดเส้น200นะครับแล้วคุ้นอิเล็กทรอนิกส์บ้านเรากราฟมันเป็นยังไงนะครับ คือกราฟอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยมันอาจจะอาจจะแย่มาก่อนสักระยะหนึ่งละนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยหลุดเส้น200คือวันที่29นะครับก็อาจจะมองแบบนี้นะครับว่าเราเรามองว่าอ่ะกราฟกราฟเนสแดกเนี่ยมันแย่นะครับแต่กราฟของเซตเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเหมือนมัน,ม,นมันอยู่กลางๆแล้วกันนะครับก็คืออาจจะไม่ได้แย่ขนาด n a s แ a q แต่ถ้าเทียบกับเซตในกลุ่มอื่นเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะถือว่าแย่นะครับ เ,เพราะมันหลุดเส้น200อมันเนี่ยตรงนี้แล้วนะครับถ้าถามว่ามันจะมันจะลงไปแถวไหนได้บ้างเนี่ยก็โซนแนวรับเนี่ยประมาณ8,8 0 0นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็แถวประมาณช่วง8 0 0พันแหละนะครับเนี้ผมอาจจะไม่ได้ให้ให้แนวรับแบบอะไรแบบลึกมากเพราะว่าอย่างน้อยมันมันก็หลุดเส้น200นํามาแล้วนะครับมันไม่เหมือนกับหุ้นที่มันเพิ่งจ่อจอจะหลุดถ้าแบบจ่อจ่อจะหลุดอย่างเงี้ยเราจะมองว่าโอเคดาวไซด์มันคงเยอะมากนะครับ เอ่อ CPY เราคุยไปแล้วนะครับ Big Green ก็คุยไปแล้วนะมาดู CPN ดีกว่านะครับสำหรับ CPN วันนี้ก็เริ่มมีแรงสู้นะครับคือสังเกตว่าลงมาทดสอบโลเดิมนะครับเซตหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่า CPN ยังยืนไม่หลุดนะครับเอ่อก็ถือว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวได้นะครับแต่คิดว่ารอนิดนึงแล้วกันนะครับคือผมยังไม่ค่อยอยากจะอ่านคันเดิลสติ๊กในช่วงครึ่งวันเท่าไหร่นะครับคือรอไปใกล้ๆสิ้นวันเลยเลยสัก4ี่โมงสี่โมงครึ่งไปก่อนเนี่ยนะครับ สี่โมงยีไปก่อนถ้าเกิดแคนเดลมันยังโอเคแบบนี้อยู่เนี่ยก็อาจจะซื้อเก่งกาไรได้แล้วก็วางเป้าหมาย64แล้วก็ใช้โลเป็นจุดในการซัพลอสสาหรับตัวของ CPN นะครับมาที่ตัวของลาดกรุป๊ปนะครับลาดกรุ๊ปก็มีจังหวะย่อบ้างน,นะต่ช่วงนี้ผมว่าย่อมาเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าก็น่าซื้อนะครับแนวรับของตัวลาดกรุป๊ปเนี่ยประมาณช่วง3 1 7 5ถึงส2นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณช่วง34บบาทนะครับถ้าถอยมาก็ น่าสื้อนะครับถ้า call safety มาเนี่ยนะครับขาดทุนสามช่องนะครับผมว่า,าถือต่อดีกว่านะครับคือตรงนี้มันก็น้าสู้มากกว่าหน้าคัดนะเพราะว่ามันมันก็เป็นกรอบล่างไปละนะครับมาที่ตัวของคอมเซเว่นนะคอมเซเว่นรอบที่แล้วเราก็ยังไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเพิ่งหลุดเส้น200วันลงมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชอบอยู่เนะี่ยเพราะว่ายังหลุดลงมาไม่กี่วันเองนะครับ พิ่งหลุดมาประมาณสัก5วันนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องให้เวลามันมันทำฐานไปก่อนนะครับแต่แต่ถ้าเกิดมันลงไปแรงจริงๆเนี่ยแถวมันยี่สิเนี้ยค่อยซื้อแบบเล่นรีบาที่2ี่แปนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ายังยังไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะครับมาที่ตัวงทีมจนะครับทีมจใกล้เด้งหรือ,อยังนะครับสําหรับตัวของทีมจีเนี่ยผมว่าก็ก็น่าจะมีจังหวะเด้งระยะสั้นๆได้บ้างนะครับเพราะว่าก็ลงมาลึกแล้วเหมือนกัน นะครับตัวของ indicator ก็เริ่มโอเคละแรงขายเริ่มเบาลงจาก RSI ที่มันเริ่มมีเดเวอร์เจนบ้างนะครับแต่การรีบาวก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเวลารีบาวขึ้นไปเนี่ยแนวต้านก็คงไม่เกินที่5.3สนะครับสำหรับตัวของทีมจีนะครับแต่ช่วงนี้ผมผมไม่อยากให้ถัวนะผมแค่ผมก็แนะนําว่าเวลารีบาวเนี่ยเด้งแล้วขาดทุนน้อยน้อยหน่อยก,ก,ก็ค่อยปิดฐานะดีกว่านะครับ มาที่ตัวของติดล้อนะครับติดล้อ,ต,ลอติดอยู่21บาทนะครับถ้าเป็นภาพระยะกลางเนี่ยผมก็คิดว่าถือได้นะครับเพราะว่ามันก็มี2กลุ่มที่เราคิดว่าถ้าเกิดยิวมันยิวมันพีคไปแล้วนะครับอย่างน้อยคือขอพีคระยะสั้นก็พอนะครับพวกที่ลงมาแรงๆอย่างลงไฟฟ้าหรือว่าพวกตัวของไฟแนนซ์เนี่ยมีโอกาสจะฟื้นกลับนะครับ21ก็ทุนทุนไม่ได้ไกลนะครับแล้ววันนี้ติดล้อก็ไม่ได้แย่ขนาดทําโลใหม่นะครับก็ถือว่ามีโอกาสจะ ฟื้นตัวขึ้นได้นะครับก็ถือต่อไปนะครับส่วน GPSC ก็ถอยลงมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถอยอะไรลงมาแรงนะครับก็เป็นจังหวะซื้อแหละนะครับแถวประมาณ38.5ก็ซื้อได้นะครับแนวต้านก็40.25แล้วก็41.5ตามลำดับสำหรับ GPSC นะครับมาที่ IVL ดีกว่านะครับสำหรับ IVL นะ i v ผมว่าถ้าจะซื้อ IVL เนี่ย ซื้อที่แก็บดีกว่านะครับถ้าถอยมาที่แก็บ24.2แบบเนี้ผมว่าน่าจะซื้อได้สําหรับตัวของ IVL นะครับแนะนําว่ารอซื้อเมื่อมันลงมาปิดแก็บเพราะตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นแก็บอะไรที่สําคัญนะครับน่าจะเป็นพวก common gap area gap อะไรนี้มากกว่าสําหรับตัวของ IVL นะครับมาที่ AIT นะครับตรงนี้กราฟไม่ดีนะครับคือกราฟมันก็หลุดโลลงมานะครับแล้วก็จังหวะที่มันหลุดโลเนี่ย มันก็เหมือนว่าจะมีการฟอร์มแบบอฟอร์มเป็นแพทเทิร์นนิดนึงแหละนะครับมันแพทเทิร์นไหมคล้ายตัว descending แล้วก็หลุดลงมาอยเงี้ยนะครับปกติถ้าเราเห็นแพทเทิร์นก่อนหลุดลงมาเนี่ยคุณพวกนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบนะครับนั้นเอไอทีก็ยังยังถือว่าไม่น่าสนใจนะครับส่วนตัวของ BTG เนะี่ยเบทาโกก็ราคาทำนิวโลนะครับแล้วเป็นนิวโลมีแพทเทิร์นด้วยก็คือเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับเป็น เป็นเนื้อค้ descending นะครับแล้วก็หลุดลงมานะครับอย่างนี้กราฟก็ไม่น่าสนใจนะครับแม้ว่ามันจะมีมีรีบาวระยะสั้นระหว่างทางบ้างแต่ว่ามันก็เ,เข้าไปเล่นเนี่ยมันก็เสี่ยงนะเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะเป็น Bottom จริงๆสำหรับตัวของเบต้าโกลนะครับมาที่ x c h กนะครับ e c ็กก็เริ่มยืนนะครับสังเกตว่าตอนนี้เราเปิดการาฟลงไฟฟ้าตัวไหนมาเนี่ย มันไม่ได้ทําโลใหม่ละนะครับราคามันเริ่มยืนละนะครับดังนั้นแถว118บาท117บาทก็ซื้อเก่งกําไรได้นะครับเลื่นเล่นรอบรีบาวมาสัก126.5แถวนี้สําหรับตัวของเอโก้นะครับ118ก็รับได้นะครับก็พยายามหาหุ้นที่ไม่ทําโลใหม่ในช่วงนี้นะครับสำหรับ BJC นะครับเมื่อวานนี้อาจจะเปิดแรงขึ้นมานิดหนึ่งคือเปิดแกละครับวันนี้ก็ถอยมาปิดแกลบแต่ว่าถอยมาปิดแกลบแล้วยืนไม่ได้ทําโลใหม่ก็ พอเก่งกำไรได้นะครับแนวรับ27.75แนวต้านคือประมาณ29.25สําหรับ BJC นะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวน์นะครับส่วน KJL นะครับ KJL ตอนนี้มันครับก็ยังถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากนะครับคือมันมีการหลุดแนวรับลงมานะครับจริงๆเนี่ย KJL เนี่ยผมมี มีลังเลนิดหนึง่งตอนตอนวันนี้มันวันที่วันยี่สี่เนี่ยมันมีแคนเดลกลับตัวนะครับแต่เวลาผมเห็นแคนเดลกลับตัวเนี่ยผมก็ประเมินว่าแต่ราคาเพิ่งหลุดแนวรับมาเนะี่ยผมเลยคิดว่าการฟื้นตัวของแคนเดลก็แท่งเดียวเนี่ยกับการหลุดแนวรับมาเนี่ยน้ำหนักของการหลุดแนวรับเนี่ยมันยังเยอะกว่านะครับผมเลยคิดว่าแถวนี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะในการเก่งกาไรนะครับ มาที่ BDMs นะทุนี่บทุน26.75ถามว่าถือต่อไหมก็ถือได้นะครับคือกลุ่มโรงพยาบาลก็เป็นกลุ่มที่ยืนแข็งแหละนะครับช่วงหลังก็ไม่ได้ลงแต่ว่าผมว่ามันการจะกลับขึ้นไปก็ขึ้นยากกันถ้าเกิดเซ็ตยังไม่ได้ฟื้นนะครับแต่ถ้ามีอยู่ก็ก็ถือได้นะครับมันไม่ได้แย่อะไรนะครับมาที่ตัวของการกุลนะครับ สำหรับกันกุลก็เป็นหุ้นแนะนําของเราเมื่อช่วงเช้านะครัใครซื้อไปก็แนะนําถือต่อนะครับก็ลงแหละลงตามตลาดแต่ว่าไม่ได้แย่ขนาดตลาดที่ราคาไม่ได้ทําโลใหม่ละเราก็มองคล้ายเดิมว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวนะครับอ,อยากดูกราฟของอาลีบาบานะครับเ,เดี๋ยวผมขอ เปิดดูในเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเวลาถามไอกราฟของหุ้นหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะครับอ,อยากให้ถามวันที่ผมไลฟ์ที่ที่บ้านมากกว่าเพราะาผมจะเปิดพวกโปรแกรมมูทเทรดดิ้งวิวอะไรเงี้ยรอไว้อยู่ละนะครับแต่ว่าเวลาอยู่ออฟฟิศเนี่ยผมจะเปิดแค่โปรแกรมเดียวยู่ทีคิวโปรนะครับดังนั้น,น,นเดี๋ยววันไหนถามมาใหม่นะครับแล้วผมอยู่ไลฟ์อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูกราฟตัวของอาลีบาบาให้นะครับ ขอความรู้นะครับหุ้นที่ลงมาปิดแกลบนะครับส่วนใหญ่มันจะลงต่อใช่ไหมนะครับหุ้นที่มันปรับตัวลงมาปิดแกลบส่วนใหญ่มันจะลงต่อใช่ไหมคือปกติเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องของเรื่องของแกลบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมันเรื่องของระยะสั้นนะครับ<อ>เราจะชอบมองพวกแกลบเนี่ยเป็นเป็นเป้าหมายนะครับดังนั้นปกติเนี่ย ปิดแก็บเนี่ยมันไม่สไม่สามารถบอกทิศทางถัดไปได้ว่าปิดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อปิดแก็บมันเหมือนเป็นการเหมือนคล้ายๆแนวปิดจอ็อบมา่กว่าสมมติมีแกูบด้านบนเนี่ยแล้วถ้ามันรีบาลเนี่ยรีบาลขึ้นไปจนปิดแก็บละแปลว่ามันจบละเราที่เราคอรอบเทคนิคอยรีบาวคือจบไปเรียบร้อยละหรือว่าสมม,มุติเราเราช็อตมาเนี่ยเราเห็นมีแก็บด้านล่างเนี่ยเรารอปิดสมมติเราเราช็อตลงมาแล้วมันมาเราก็หวังว่าปิดแก็บนะถ้าเกิดลงมาปิดแก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ถือมันจบแล้วนะครับดังนั้นถาาาถมมว่ ปิดแก็บเสร็จแล้วแปลว่ามันจะลงต่อหรือเปล่าแปลว่ามันไม่ใช่นะครับคือปกติแก็บเนี่ยมันเหมือนเป็นทาร์เก็ตคือเวลามันถึงละมันก็คือเป็นการจบละมันไม่ได้เป็นการช่วยบอกทิศทางถัดไปว่ามันจะไปทางไหนต่อนะครับมันเป็นมันเป็นเป้าหมายมากกว่ามันไม่ใช่เป็นจุดที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าเกิดเกิดปิดแก็บไปแล้วเนี่ยมันจะไปทางไหนต่อนะครับมันเป็นจุดของการเป็นเป้าหมายนะครับมันไม่ใช่จุดเป็นสิกแนลที่เป็นตัวบอกว่าทิศทางถัดไปหลังปิดแก็บเป็นยังไงนะครับ โอเคนะครับนี่ก็บ่าย2โมงละนะครับขอตัวสุดท้ายแล้วกันนะเป็นตัวของ KTB นะครับก็ถือว่า KTB ก็เป็นหุ้นที่หุ้นที่แข็งนะครับก็ไม่ได้ลงมาลึกเท่าไหร่นะครับคือก่อนหน้าเนี่เราจะชอบกลุ่มธนาคารเนี่ยสตัวคือ BBL กับ KTB นะครับที่ที่เรามองว่าแข็งใตตอนนี้เนี่ย BBL มันไม่แข็งแล,ล้วนะหลุดเส้น200วันไปเรียบร้อยละส่วน KTB เนี่ย ก็ยังยืนไม่หลุดเส้น2 0 0้วันนะครับดังน,นั้นก็ถือว่าแนวโน้มก็ยังแข็งอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นมาแถวประมาณ20บาทได้สําหรับตัวของ KTB นะครับก็บ่าย2องโมงละนะครับก็ขอจบรายการชาร์จเปอร์สเปกทีฟไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองไปทากันบ้านเพิ่มเติมมันดูนะครับพยายามเปรียบเทียบหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับมันจะพอเห็นแนวโน้มนะครับว่า,าบางทีหุ้นต่างประเทศลงเนี่ยบางทีไทยเราไม่จะเป็นต้องแบบ ลงแรงเขาก็ได้เพราะว่าเราก็ลงนํามาเยอะก่อนหน้านี้ละนะครับแล้วก็วันนี้ที่ผมให้ดูไปคือเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งมันจุดเริ่มต้นของขาลงรับซึ่งของไทยเนี่ยมันผ่านตั้งแต่มีนาละนะครับแต่ของต่างประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐเนี่ยมันเพิ่งเกิดนะครับก็ลองไปทํากันบ้านกันต่อเพิ่มเติมดูนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหวงตาที่รับชมผ่านทาง u t ท b e อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซีเฟิร์เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ